โยอาซ่อมแซมพระวิหารในรัชกาลของกษัตริย์ที่กราบไหว้รูปเคารพประชาชนส่วนใหญ่ไม่ไปพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารจึงถูกทอดทิ้งและชำรุดทรุดโทรมโอรสบางองค์ของราชินีอาทาริยาได้บุกรุกเข้าไปขโมยเครื่องใช้สำหรับการนมัสการพระเจ้าไปใช้ในวิหารของบาอัลกษัตริย์โยอาซเศร้าพระทัยมากที่เห็นพระวิหารของพระเจ้ามาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้จึงตรัสถามเยโฮยาดาว่าเราควรจะเก็บภาษีบำรุงพระวิหารเพื่อมาดูแลรักษาพระวิหารให้ดีกว่านี้ไหมพระองค์ทรงตั้งหีบใบหนึ่งไว้ที่ประตูพระวิหารสำหรับให้ประชาชนหยอดเงินลงไปแล้วทรงส่งข่าวไปทั่วประเทศเชิญชวนให้ทุกคนเสียภาษีบำรุงพระวิหารตามที่โมเสสได้สั่งไว้เมื่อหลายปีก่อนทั้งข้าราชการและประชาชนต่างก็ทำตามด้วยใจยินดีไม่ช้าเงินก็เต็มหีบถวายพวกปุโรหิตจะยกหีบมาเทออกแล้วนำกลับไปวางไว้ที่เก่าทุกๆครั้งจะมีเงินเต็มหีบในไม่ช้าก็มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าซ่อมแซมพระวิหารได้บรรดาช่างฝีมือจึงซ่อมแซมส่วนต่างๆที่ชำรุดเสียหายและถูกขโมยไปในให้กลับสู่สภาพเดิมช่างไม้และช่างแกะสลักคนอื่นๆทำงานอย่างขมักเขม้นเพื่อให้พระวิหารงดงามและเป็นประโยชน์ดังเดิมเงินบางส่วนก็ไปใช้ทำภาชนะใหม่เช่นถ้วยช้อนแทนของที่ถูกขโมยไปที่วิหารของบาอัลตลอดชีวิตของเยโฮยาดาโยอาดและประชาชนนมัสการพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ